มาค่ะมาค่ะวันนี้นะคะแค่แวะมาบอกจ้าแค่แวะมาบอกนะคะค่ะหลายๆคนชอบกินสับปะรดแต่ว่ากลัวเลยกลัวที่จะปอกเองสับปะรดก็อร่อยก็หวานเฮ้ยพอปอกไปปอกมาเอ้าเนื้อมันหายไปไหนอ้าวมีใครเป็นบ้างนะคะนี่เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะการรู้วิธีค่ะเป็นการปอกสับปะรดแบบว่าเฮ้ยมันว้าวอ่ะมันดีอ่ะการชอบนี่เลยสับปะรดนะ1ลูกล้างทำความสะอาดซับทรงซับน้ำให้เรียบร้อยค่ะค่ะเราก็ตัดท้ายสับปะรดออกแบบนี้กลัวเข้าเนื้อเยอะก็ตัดแบบเบาบางมากเลยนี่เลยค่ะเราเนาะต้องกินนะกินให้มันคุ้มอ่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ปาดหัวปาดท้ายอันนี้หัวสับปะรดนี่จุกและจุกสับปะรดปาดให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่ะแล้วก็ผ่าตรงกลางสับปะรดแบบนี้เลยผ่ากลางผ่าไม่กลางก็แล้วแต่เนาะอุ้ยเนี่ยสับปะรดถ้าสีนี้ยังไม่หวานมากนะยังออกเปรี้ยวๆอมหวานกลิ่นนี่หอมมากเลยค่ะแล้วทีนี้ถ้าใครไม่ชอบกินแกงกลางอะค่ะให้ตัดออกนะแต่การชอบกินแกงมันก็มีประโยชน์มันช่วยย่อยเนี่ยค่ะการก็จะเก็บเอาไว้แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำแบบนี้ค่ะเราก็คว่ำหน้าสับปะรดลงแบบนี้นะคะเห็นรอยไหมเออวิธีการเลือกสับปะรดนะเขาให้เลือกแบบตาเป่งๆเนี่ยตาเป่งๆตาโปนๆมันจะหวานของการนี่ไม่เป่งมากตาใหญ่ๆอ่ะตาใหญ่ๆอันนี้เจ้าของสวนเขาเคยแนะนำกันมาค่ะแล้วก็เห็นรอยไหมรอยสับปะรดเนี่ยแล้วการก็จะหั่นตามรอยนี่เลยเนี่ยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ไปตามรอยนี่เลยเฉียงๆอ่ะตามรอยสับปะรดเนี่ยค่ะแล้วก็สลับกันนี่พลิกมาด้านนี้เสร็จแล้วเราก็หั่นสลับกับตัดรอยมีดต้องคมๆหน่อยนะสับปะรดมันจะได้ไม่ช้ำนี่เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะดึงหยิบขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนี่ไงแล้วเราก็หม่ำๆนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่ใจต้องการเลยจ้าง่ายๆค่ะนี่บอกเลยค่ะแค่แวะมาบอกเฉยๆค่ะนี่เราก็จะได้อีกหนึ่งวิธีการปลอกสับปะรดแบบว่าคุ้มค่าเงินสุดๆเนาะนี่เลยค่ะนะเราไม่ต้องมานั่งเจาะตาไม่ต้องมานั่งริดตากันอยู่นะคะค่ะอีกหนึ่งวิธีการปอกสับปะรดแบบง่ายๆค่ะนี่เลยนี่จะดึงตรงนี้ก็ได้จะดึงตรงนี้ก็ได้เห็นไหมกินง่ายเลยทีนี้นี่เลยค่ะแล้วก็หั่นมาอีกด้านแบบนี้นะคะแล้วก็กรีดสวนกันอ่ะตัดเพื่อให้มันเป็นชิ้นใครชิ้นมันเนาะมีดทางนี้ทางนั้นมีดต้องคมๆหน่อยเนาะสับปะรดมันจะได้ไม่ช้ำเนี่ยเจอสับปะรดที่แบบว่าช้ำๆหน่อยมันจะช้ำง่ายแต่วันนี้การสับปะรดการแบบว่ามันอมเปรี้ยวอมหวานแน่นอนแล้วสามารถตัดให้มันชิ้นใหญ่ได้เนี่ยพอชิ้นเล็กแล้วเป็นปัญหาประมาณนี้มันก็จะกระเด็นกระดอนกระด้วงออกมาเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็นี่ไงหม่ำๆเลยจ้าหวานทำจิ้มเกลือหน่อยๆอร่อยเลยจ้า